ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ใช้อีกคันนึงแล้วก็ซื้ออีกคันนึงมา Xmax อีกคันนึงใช้2คันมัน2คันนั้นมันวิ่งไปคันเก่าวิ่งไป 40,000 ไอ้คัน Xmax ไป 70,000 กว่า 100,000 เหมือนกัน2คันซื้อ3คันน่ะ 200,000 กว่า 200,000 กว่าโลในระยะเวลา9ปีจริงๆไม่ถึงเจ้าแบงค์แค่400ก็ได้เอาแบงค์20ร้อยนี่กู500ไม่งั้นนะโอ้ฮาวาลินก็สีแดงไหมโดนหลอกอีกแล้วนี่ใครชอบเต่งเลยเล่นอ่ะติดตาอย่างนี้บอกเป็นรองแดงแล้วพี่ยังไงอ่ะคุณจะปิวได้ไงเอาที่หนีบแฝงมันใหญ่ตัวใหญ่ลองมาหมดแล้วมันมีอย่างคุณวิ่งไปทางนี้ลงไปด้านนี้คุณต้องหนีด้านนู้นแค่นี้แล้วเวลาเราน่ามีกดนะใครครับเราก็ต้องเปิดเอาละครับอันนี้คือน้ำมันเครื่องนะครับ 6,000 กิโลเมตรนะครับกึ่งสังเคราะห์นะที่ถ่ายออกนะครับโอ้นี่ก็ใช้ได้เลยนะพอดีว่ามันเพื่อนน้องมันบอกว่ามันเหมือนแบบน้ำเข้าหรือเปล่ามันไม่แน่ใจมันก็เลยมาถ่ายออกแล้วนะครับแล้วก็มันถึงระยะแล้วด้วยนะ 6,000 นะมัน 5,000 กว่านะครับก็เลยมาถ่ายทิ้งนะอันนี้ตัวใหม่ที่เติมเข้าไปก็จะเป็นเซมิซินเนติกนะครับกึ่งสังเคราะห์ของคาร์เทจนะครับ 10W30 API SN นะครับจาโซ MA2 นะก็เป็นน้ำสีแดงๆอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งเมื่อกี้มันลองขี่มันก็บอกว่าลื่นดีนะครับขวดนี้ก็อยู่ได้ 6,000 กิโลเมตรนะครับหรือ6เดือนนะครับก็ต้องมาถ่ายออกแต่นี้ก็น่าจะไม่เกินเดือนก็น่าจะถึงแล้วเพราะว่ามันวิ่งส่งอาหารนะครับก็ประมาณนี้เนาะให้ดู